จริงๆแล้วอ่ะเวลาขันห้าเนี่ยที่เรายึดมั่นเป็นตัวเราอะค่ะแท้จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราทำไมมันถึงมันไม่ใช่ตัวเราเวลามันรู้อะไรแล้วอะไม่ว่าจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะมันจะต้องพูดที่ตัวเราตลอดสังเกตถ้าเราสังเกตแบบเนี้ยสิ่งที่เรารู้อะกับตัวพูดอะเป็นคนละอันกันตลอดตัวเราที่พูดเนี่ยที่เป็นวิญญาณขันธ์น่ะที่ทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารน่ะจะต้องพูดตลอดเวลาพูดต่อสิ่งที่เห็นน่ะตลอดเวลาจนทุกวันนี้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ทุกคนมีชีวิตอยู่ไม่มีใครเลยที่ไม่พูดการพูดเนี่ยคือชีวิตธรรมดาเป็นชีวิตธรรมดาของขันธ์5ธรรมดาที่ทำงานอยู่แล้วตลอดเวลาต่อสิ่งที่ถูกเห็นเมื่อมันเห็นอะไรจะต้องมีเราพูดเสมอแต่เราที่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดดับตลอดเวลาพร้อมกับสิ่งที่เห็นคือพอหลวงตาบอกว่ามันมีหนังอ่ะมันมีหนังนะแล้วมันก็มีคนที่พากย์หนังด้วยมันไม่ได้มีแต่หนังมีคนพากย์ด้วยแต่คนพากย์เนี่ยเกิดแล้วก็หายไปอ่ะตลอดคนพากย์เนี่ยจึงไม่ใช่มีตัวตนน่ะอยู่ตลอดเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตที่ต้องทำงานตลอดเวลากับสิ่งที่ถูกเห็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ถูกเห็นก็อันนึงคนพากย์ก็อีกอันนึงจะต้องทำงานอย่างเงี้ยคู่กันตลอดเวลาแต่คนพากย์กับเราอ่ะแท้จริงอ่ะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะว่าตัวเราอ่ะไม่มีตัวพากย์เป็นสิ่งที่ดับไปตลอดและเนี่ยคือการทำงานของขันธ์ห้าธรรมดาสิ่งเนี้ยคือชีวิตธรรมดาต่อให้มีเราหรือไม่มีเราอ่ะจะต้องทำงานแบบนี้ตลอดเวลาจะมีแต่ภาพไม่ได้จะต้องมีเสียงพากย์ด้วยแต่เสียงพากย์อ่ะก็เป็นหน้าที่ของคนพากย์ที่เป็นจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกแต่สิ่งเนี้ยไม่ใช่เราต่อให้มันพูดอะไรก็ตามมันไม่เคยใช่เราต่อให้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรามันก็ไม่เคยใช่เรามันไม่ใช่เราตลอดเวลามันไม่ใช่มันเป็นการทำงานของขันธ์5ธรรมดาที่ทำงานร่วมกับวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกต่อสิ่งที่ถูกเห็นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ตัวมันเองอ่ะที่ตัวนึงเกิดแล้วอ่ะอีกตัวนึงก็ต้องพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าถัดไปอ่ะมันก็คือการทำงานของธรรมชาติและเมื่อมันเป็นการทำงานของธรรมชาติแบบเนี้ยมันเลยเป็นอิสระของตัวมันเองไม่ได้เป็นของเราแม้แต่เพียงนิดเดียวเมื่อมันไม่ได้เป็นของเราแม้แต่เพียงนิดเดียวอ่ะอยู่ดีๆมันมีเรามาตรงไหนอ่ะก็ตรงที่ไปคิดว่ามีเราอ่ะแยกขึ้นมาอีกหนึ่งไปเป็นเจ้าของสิ่งที่พูดเนี้ยสร้างขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละอยู่ดีๆก็สร้างขึ้นมาในใจซะงั้นว่าไอ้ที่พูดเนี่ยคือเราพอสร้างขึ้นมาในใจอันเนี้ยเขาเรียกว่าอันอย่างเงี้ยเรียกว่าจิตอวิชชาคือจิตที่ไม่เข้าใจความจริงก็เลยหลงสร้างขึ้นมาว่ามีตัวเราอยู่จริงๆพอหลงสร้างขึ้นมามีตัวเราอยู่จริงๆอ่ะไอ้วิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกอ่ะก็ทำไปอย่างเงี้ยแหละแต่จะมีตัวผู้บงการน่ะที่ยึดมั่นว่าเป็นเราอ่ะจะคอยมาทำไอ้ตัวพูดเนี่ยให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างโน้นให้เป็นอย่างงี้ฉันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นฉันจะต้องไม่ให้อันนี้เป็นอย่างงี้ถ้าฉันไม่เป็นอย่างงี้ฉันจะนิพพานอย่างนั้นมันจึงเกิดการกระทำซ้อนขึ้นมาในใจตัวที่สองอยู่ภายในตลอดเวลาถึงบอกว่าเมื่อกี้ทุกคนที่นั่งฟังหลวงตานั่งฟังพี่มือนั่งฟังอาจารย์อาทิตย์อ่ะทุกคนทำตัวในขันห้าก็เหมือนนั่งฟังไปอย่างนั้นแหละแต่นั่งรักษาสติก็คือรักษาตัวในกลัวว่าเดี๋ยวเราไม่พ้นทุกข์กลัวว่าเดี๋ยวเราไม่มีสติถ้าเราไม่ทำไว้เดี๋ยวเราจะไม่นิพพานถ้าเราไม่ทำไว้เดี๋ยวเราจะไปเกิดอีกถ้าเราไม่ทำไว้เดี๋ยวเราจะหลงคือมันกลายเป็นจิตอวิชชาต่อเนื่องเป็นปฏิจจสมุปบาทต่อเนื่องอ่ะตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าการทำแบบเนี่ยคืออวิชชาตัณหาอุปทานนี่คือภพชาตินี่คือปฏิจจสมุปบาททั้งๆที่ไอ้ตัวพูดนี่ก็พูดไ
แต่มีตัวในแสดงพฤติกรรมแฝงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะทำอะไรงุน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 อยู่ในใจอีกตัวนึงตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่เราเข้าใจพระสัทธรรมที่พระเจ้าสอนหลวงตานำมาบอกเนี่ยคือธรรมชาติมีแค่สังขารคือสิ่งที่เกิดดับสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นย่อมดับแล้วเกิดดับอยู่ในไหนล่ะในธรรมชาติรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับคือความที่เราเป็นสาวกเนี่ยเราจะต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าหน้าที่ของสาวกไม่ใช่หน้าที่จะไปรู้เองแต่หน้าที่สาวกคือเอาสิ่งที่ท่านตรัสรู้แล้วอ่ะเอามารับมาเลยเราต้องรับสัจธรรมมาเลยเพราะเราเป็นสาวกเมื่อเราเป็นสาวกเราต้องรับพระสัจธรรมมาน้อมลงในใจตลอดว่าธรรมชาติมีแค่สองสิ่งคือสิ่งที่ไม่เกิดกับสิ่งที่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นจะต้องเป็นสังขารและสิ่งที่รู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเป็นสังขารคือความรู้ของอะไรคือความรู้ของสิ่งไม่เกิดไม่ดับไม่งั้นน่ะสิ่งเกิดจะมารู้ว่าฉันเป็นสิ่งเกิดฉันเป็นสิ่งเกิดมันไม่ใช่เพราะยังไงมันก็เป็นสิ่งเกิดอยู่วันแห่งค่ำสิ่งที่มารู้ว่ามีแต่สิ่งเกิดดับอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าความรู้ของสิ่งไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ความรู้ของสิ่งเกิดแต่เราจะเอาความรู้ของสิ่งเกิดอ่ะไปรู้ให้ได้ว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างเนี้ยเพราะว่าความรู้ของจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอ่ะเขานั่นแหละมีอยู่ที่เขารู้ว่ามันมีแต่สิ่งเกิดดับความรู้นั้นเป็นความรู้ของธาตุรู้ไม่ใช่ความรู้ของสังขารให้เข้าใจให้ถูกว่าไม่ใช่ความรู้ของสังขารไม่งั้นจะทำอยู่นั่นจะทำความรู้ของสังขารให้เป็นมีสังขารมันทำไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งนี้ให้หยุดทำแบบนี้มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าค่ะท่านตรัสรู้มาเพราะท่านรู้มาจากธาตุรู้ว่าทั้งหมดที่ไม่ใช่ธาตุรู้ก็คือสังขารสิ่งใดที่เกิดทั้งหมดคือสังขารนี่คือความรู้ของธาตุรู้ไม่ใช่ความรู้ของเราคือพระสัทธรรมมันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะตัวเราทั้งหมดทั้งตัวที่พูดได้คิดได้ปรุงแต่งได้อะมันคือสังขารมันคือธรรมชาติของสังขารแล้วมันก็เป็นธรรมชาติแบบนี้แหละที่จะเป็นแบบนี้ตลอดไม่มีวันหายไปเพราะมันยังไม่ตายถ้ามันยังไม่ตายมันจะต้องเกิดดับแบบเนี้ยแต่มันเป็นธรรมชาติของฝั่งเกิดดับที่ไม่เคยมีตัวตนของเรามันไม่เคยใช่เราค่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็จะเกิดดับอย่างเงี้ยพูดต่อไปพูดต่อไปพูดต่อไปกับทุกอย่างอ่ะจนกว่าเขาจะตายไปไม่ใช่มาเปลี่ยนตัวนี้ไม่ใช่มาทำตัวนี้ไม่ใช่มาเป็นเจ้าของตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเจ้าของตัวนี้เป็นธรรมชาติเป็นของที่เกิดและหายไปโดยธรรมชาติโดยสัจจะโดยความจริงมันไม่ใช่ของของเราอยู่แล้วธรรมชาตินี้ก็จึงเกิดขึ้นและหายไปในธรรมชาติของรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับที่เขารู้กันเองว่าเราทั้งหมดนี้คือสังขารคือเมื่อธรรมชาติมีแค่นี้ตัวอวิชชาที่พยายามปรุงแต่งจะพยายามเข้าไปทำอะไรให้เป็นอะไรอ่ะก็รู้ซะว่ามันคือสังขารใครล่ะที่รู้ว่าอวิชชาเป็นสังขารใจเพราะธรรมชาติมีแค่สองอย่างเราที่จะเข้าไปรู้ว่ามันเป็นสังขารอันนั้นก็เป็นสังขารแล้วใครล่ะที่รู้ว่าเราจะเข้าไปรู้เป็นสังขารใจมันก็เลยสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจต่อให้เราจะแสดงพฤติกรรมแอคชั่นเข้าแอคชั่นออกแอคชั่นไม่รวมแอคชั่นไม่รวมแอคชั่นกันมันเป็นอะไรอ่ะเป็นสังขารแล้วใครที่รู้ได้ว่ามันเป็นสังขารใจชีวิตก็มีแค่ธรรมชาติของสังขารกับใจที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
แล้ววันหนึ่งสังขารที่มันต้องปรุงแต่งแบบเนี้ยให้ชีวิตอยู่ได้มันก็หายไปเพราะในทุกปัจจุบันขณะน่ะเมื่อไม่มีผู้ปรุงแต่งเป็นตัวรองรับผลอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่ข้างใต้อ่ะแล้วหลงไปกับมันจริงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นสังขารน่ะเขาก็เลยว่ามันไม่มีผู้ทุกข์คำว่าไม่มีผู้ทุกข์คือไม่มีอวิชชาที่ปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนมารองรับเฉยๆในปัจจุบันขณะนี้เพราะว่ามันเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นน่ะสิ่งนั้นเป็นสังขารความเป็นผู้ทุกข์มันก็เลยไม่มีเพราะมันไม่มีอยู่จริงๆมันก็จึงเป็นนิพพานในปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันไม่ใช่ของที่ไปทำให้เกิดดีขึ้นมาใหม่เป็นของที่เป็นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เป็นอยู่แล้วธรรมชาติของนิพพานมีอยู่แล้วมันคือการรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่การไปได้สิ่งใดขึ้นมาใหม่มันเป็นอยู่แล้วธรรมชาติเป็นเช่นนี้อยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนไปต่อให้รู้หรือไม่รู้เป็นเช่นนี้อยู่แล้วค่ะเมื่อความโง่เนี่ยมันหายไปความหายไปไม่ใช่ทำให้มันหายไปแต่เพราะว่ามันรู้ว่าแม้แต่ความโง่ก็ยังเป็นสังขารใจเขาก็ยังรู้ว่าความโง่ก็ยังเป็นสังขารในปัจจุบันขณะมันก็กลายเป็นเมื่อความโง่หายไปธรรมชาติเขาเป็นนิพพานอยู่แล้วผู้ยึดถือเท่านั้นที่หายไปจึงไม่มีผู้ยึดถือทั้งสังขารแล้วก็ไม่มีผู้ที่จะปรุงแต่งตัวเองขึ้นมาเพื่อจะเอาตัวเองไปเป็นวิสังขารเพราะต่อให้มันมีขึ้นมามันก็ถูกใจรู้ว่ามันเป็นสังขารคือธรรมชาติมันเลยง่าย simple เป็นความจริงอยู่แล้วตลอดเวลาจึงเห็นได้ในปัจจุบันนี้ทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าทำท่านเป็นอากาลิโกให้น้อมเข้ามาดูเถิดเขามันเป็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ให้น้องไปเอาอนาคตเถิดแต่มันคือสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกมันคือตอนนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันไม่เคยเป็นแบบอื่นค่ะแต่ความที่หลงไปไม่น้อมแบบเนี้ยจึงหลงยืนพื้นเราไว้แล้วก็ทำอยู่ในใจตลอดคนที่ทำอยู่ในใจตลอดมันเท่ากับปิดประตูใจไม่น้อมพระสัทธรรมต่อให้คุณฟังธรรมแค่ไหนอ่ะก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะยืนพื้นที่จะเอาตัวเราไปเอาอะไรในอนาคตอ่ะไว้เฉยๆอยู่ดีๆก็สร้างเป้าหมายขึ้นมาแล้วก็คิดว่าถ้าเป้าหมายนั้นสำเร็จเราต้องเห็นเกิดดับถ้าเห็นเกิดดับสำเร็จเราจะนิพพานเราต้องปล่อยวางครอบครัวถ้าเราปล่อยวางครอบครัวได้เราจะนิพพานถ้าเราเห็นสิ่งนี้ได้เราจะนิพพานมันกลายไปเป็นเป้าหมายวางไว้และจะพุ่งไปสู่เป้าหมายในใจพยายามจะรับข้อมูลทุกอย่างเพื่อลงไปที่อวิชชามุ่งไปสู่เป้าหมายคือถ้าเรายังทำแบบนี้ต่อให้ทำเท่าไหร่อ่ะมันจึงทุกข์เครียดซึมเศร้าขับแค้นหดหู่สิ้นหวังเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่พระสัทธรรมในปัจจุบันนี้เลยเพราะความจริงมันเป็นแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วธรรมชาติของวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกรู้อะไรแล้วปรุงแต่งในใจก็ปรุงอยู่แล้วกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งเข้าใจให้ปรุงอยู่แล้วภาพมีอยู่ผู้ภาคก็มีอยู่ก็ต้องมีกันอย่างนี้อยู่แล้วและก็เกิดแล้วก็ดับไปอยู่แล้วของที่เกิดและดับไปอยู่แล้วจึงไม่ใช่เราอยู่แล้วไม่เคยเป็นเราอยู่แล้วและก็ยังทำงานอย่างนี้อยู่แล้วต่อให้เราจะรู้หรือเราไม่รู้ก็ทำงานอยู่แล้วแล้วรู้ที่เขาเป็นที่เกิดดับของสังขารน่ะเขาก็รู้เราอยู่แล้วเพราะถามว่าใครมารู้เราล่ะตอนเนี้ยก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้เราคิดปรุงอยู่อ่ะรู้เขาก็ต้องรู้ที่เราปรุงอยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วโดยธรรมชาติต่อให้เราจะตั้งใจรู้หรือไม่ตั้งใจรู้อ่ะเขารู้อยู่แล้ว
ราะฉะนั้นธรรมชาติทำงานสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ใช่เราจะต้องไปรู้ไว้ทุกวันนี้เรากลัวเราหลงเราก็เลยไปตั้งรู้ไว้ซ้อนไปอีกกลัวว่าไม่รู้เดี๋ยวถ้าไม่รู้ไว้เดี๋ยวเราจะหลงอ๋อรู้อะไรเราต้องรู้เฉยๆคือพอมันเป็นอวิชชามันสร้างอะไรอ่ะผิดไปจากพระสัทธรรมหมดโดยที่คือแล้วแต่ใครสร้างสร้างใครสร้างมันอ๋อถ้าเราอยากรู้เฉยๆเราก็ตั้งไว้แล้วตั้งตัวเราขึ้นมาเพื่อจะรู้เฉยๆแต่ถามว่าในขณะที่เราตั้งตัวเราขึ้นมาเพื่อรู้เฉยๆแม้แต่ธรรมชาติที่เป็นขันธ์5ธรรมดาก็เกิดดับนะแล้วตัวเราที่ตั้งขึ้นมารู้เฉยๆอ่ะแท้จริงก็เกิดดับนะมันคือเมื่อพระสัทธรรมเนี่ยมันอยู่ในใจโยนิโสพระความจริงไว้ตลอดไม่เคยหายไปอ่ะยังไงยังไงอ่ะมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นสังขารมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นไม่ได้คือมันไม่ยากค่ะแต่ขอให้เปิดใจอ่ะเปิดใจในพระสัทธรรมเข้าใจในพระสัทธรรมน้อมรับพระสัทธรรมเลิกที่จะหมกมุ่นทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่ภายในแม้แต่จะฝึกจิตจะเอาตัวเองไปนิพพานจะเอาตัวเองไปถึงอะไรทั้งหมดตรงเนี้ยมันเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานหมดต่อให้คุณสตาร์ททำแค่ไหนขยันทำแค่ไหนทั้งเช้าทั้งเย็น24ชั่วโมงแบบนั้นน่ะไม่มีประโยชน์อะไรมันมีแต่แย่กว่าเก่าทุกข์กว่าเก่ามีแต่เครียดกินยายิ่งขยันยิ่งกินยาเพราะมันเริ่มต้นผิดมันพยายามจะเอาเราไว้และเอาเราไปดูสิ่งที่เกิดดับเพื่อให้สิ่งนั้นไม่เกิดไม่ดับสิ่งให้สิ่งนั้นดับไปคาหน้าคาตามันเป็นความปรุงแต่งที่มาจากอวิชชาทั้งสิ้นค่ะมันจึงต้องถึงเวลาที่เราจะมาฟังพระสัทธรรมความจริงของแต่ละปัจจุบันขณะที่แสดงอยู่นี้ด้วยใจที่ศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆศรัทธาจริงๆและเห็นความจริงในปัจจุบันขณะนี้ไปเพราะธรรมชาติเป็นอยู่แล้วในตอนนี้นิพพานมีอยู่แล้วในตอนนี้ความไม่มีตัวเราก็เป็นอยู่แล้วในตอนนี้ไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครถึงอะไรไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครออกจากอะไรไม่มีใครหนีอะไรสุดท้ายธรรมชาติเกิดดับเขาก็ดับของเขาเองนี่คือสัจจะของฝั่งเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นไม่ดับเป็นไปไม่ได้เป็นสัจจะของธรรมชาติฝั่งเกิดดับต่อให้เราอยากให้มันไม่ดับก็เป็นไปไม่ได้สิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ย่อมไม่ดับก็เป็นสัจจะของธรรมชาติฝั่งไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงใน2ธรรมชาตินี้ในแต่ละปัจจุบันขณะนิพพานก็เลยมีอยู่ในทุกปัจจุบันนี้ก็แค่นี้ค่ะอ่าทุกอ้าวว่าไงเอ็กชัดขึ้นอีกครับ 100% ยังมันชัดขึ้นครับแต่ตอนเนี้ยพอรู้ว่ามันชัดใจอ่ะครับมันสั่นยิกเลยครับเพราะมันรู้แล้วว่ามันมีอีกตัวนึงที่มันกําลังแบบว่าเฮ้ยมึงให้มึงอย่าทําอย่างงี้ให้มึงให้มึงอย่างเงี้ยพอเข้าใจครับแต่ว่าตอนนี้กำลังดูใจเพราะตะกี้ลองดูฮาร์ดเรทตัวเองอ่ะมันขึ้นเพราะมันสั่นมากมันเหมือนฟังแล้วมันเก็ตพอมันเก็ตปุ๊บใจมันสั่นเพราะเหมือนมันต่อต้านมันมีตัวนี้มันต่อต้านมันสั่นยังไงใจมันสั่นยังไงมันมีตัวต่อต้านนี่ก็ช่างแม่งเถอะใช่ผมก็เลยนั่งดูมันว่าอ่ะกูจะดูว่ามึงอ่ะจะลงเมื่อไหร่ไม่ใช่เราไปดูอย่างนั้นพีทไม่ใช่จังแม่มันเราไปดูว่าไอ้สั่นให้มันหายสั่นหมายถึงว่ามันมีอาการสั่นก็ปล่อยมันสั่นโดยอิสระไอ้ตัวที่ไปพยายามจะแทรกแซงอ่ะเฮ้ยมึงอย่าสั่นเอ้ยไอ้สั่นน้อยลงใส่น้อยลงไอ้ตัวนั้นเราก็เห็นว่ามันเป็นสังขารอาการสั่นก็เป็นสังขารในตัวที่ไปเอ้ยคำว่าสั่นอย่างนี้ว่าไอ้นั้นก็เป็นสังขารก็ปล่อยมันสังขารไปของมันอย่างอิสระปล่อยมันแบบเก้อเก้อไปหรือว่าช่างแมงมันเป็นสังขารทั้งนั้นแหละสังขารอะไรเกิดก็ช่างแมงครับเข้าใจที่หลวงตาบอกแล้วมันละเอียดมากครับมันไม่ได้จริงๆตะกี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีสองตัว
มันถี่ยิกเลยอ่ะมันไม่ได้มีแค่อีผมไม่ค่อยเก่งบาลีนะครับผมพยายามทําทุกอย่างเพื่อพูดบาลีน้อยที่สุดเพื่อคนจะได้เก็ทให้เร็วที่สุดนะครับมันมี2ตัวครับแล้วพอไอ้ตัวที่2อ่ะมันดูใจสั่นแล้วไอ้ตัวนึงอ่ะมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงอยากได้นิพพานนี่แล้วไอ้ตัวนึงก็พูดว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะคือมันอย่างเงี้ยครับมันมีอยู่อย่างเงี้ยก็นั่นแหละกี่ตัวเนี่ยมันจะซ้อนๆกันเงี้ยจนกว่าเราจะตายเนี่ยมันก็พูดว่าสารพัดอ่ะเนี่ยเรียกไอ้ไอ้ตัวภาคไอ้ตัวนั้นน่ะใช่ครับผมเพิ่งเก็ทคําว่าภาคของหลวงตานี่แหละเพราะ2วันผมงงผมรู้สึกอะไรภาคเพราะตอนเนี้ยโอ้โหมันใส่ใหญ่เลยครับแล้วถ้าเราตีเลเยอร์ได้ครับใน1ร่างเรามันจะมีผมว่ามันซ้อนหลายเลเยอร์มากครับว่าผมมีคนเดียวเนี่ยอีตัวข้างในผมอ่ะมันก็อารมณ์เหมือนเงี้ยครับตุ๊กตารัสเซียครับนึกออกใช่มั้ยครับเปิดมามันก็พูดกับเราทุกตัวเลยครับครับตอนเนี้ยก็ดูมันสั่นอยู่ครับพอเหมือนมันแอบต่อต้านเล็กๆนะแต่ก็จะดูไปครับก็เดี๋ยวมันก็จะไปครับเดี๋ยวมันก็จะไปเพราะว่าอย่างที่หลวงตาบอกว่ามันมีเกิดมันมีดับครับยังไงก็ดูไปครับถ้าหลวงตาถ้าผมขี้เกียจดูผมก็ช่างแม่มันก่อนได้ปะไม่ใช่ก็เข้าใจตัวนี้ไอ้ตัวที่มีอาการตัดแล้วไอ้ตัวที่เขาไปดูแล้วภาคมันจะซ้อนนะมันจะซ้อนตลอดชีวิตเราเนี่ยจะซ้อนไปมันไม่มีเลิกหรอกแต่ผู้ไปยึดถือมันไม่มีไม่ผู้ไปยึดถือไอ้ผู้ภาคไม่มีครับไอ้ผู้ภาคนะส่วนอาการที่สั่นเนี่ยมันไม่มีผู้ยึดถือแล้วแต่มันมาปล่อยวางใจอ่ะใจอ่ะมันไม่มายึดถือไอ้ผู้ภาคเหมือนเพราะใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไอ้ผู้ภาคมันเป็นสังขารมันก็จะภาคซ้อนจนกว่าเราใจภาคแต่ภาคนี่มันถี่มากนะมันเหมือนกับกระแสไฟอิเล็กตรอนเลยไอ้ไหนที่ภาคแล้วมันก็ดับไปเหมือนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยกระแสไฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นแท่งเหล็กนะไม่ได้เป็นเชือกที่เป็นแท่งเลยต่อกันไปเลยหรือว่ากระแสน้ำที่ต่อกันเปิดน้ำแรงๆแล้วก็ต่อกันแต่กระแสไฟมันเป็นอิเล็กตรอนแต่ละตัวกระดับไออิเล็กตรอนตัวไหนที่ให้แสงสว่างแล้วก็ดับไปอิเล็กตรอนตัวใหม่เข้ามาก็ให้แสงสว่างดับไปอิเล็กตรอนต่อมาก็ให้แสงสว่างแล้วดับไปไอผู้ภาคมันจะเร็วเหมือนอิเล็กตรอนเนี่ยพอไหนภาคแล้วก็ดับไปไอตัวเข้าใหม่ๆก็ภาคต่อแล้วก็ดับไปพอไอตัวใหม่มารู้อะไรก็ภาคต่อแล้วดับไปไอตัวใหม่เข้ามารู้อะไรแล้วภาคต่อแล้วดับไปมันอย่างเงี้ยจนกว่าชีวิตเราจะดับก็คือไฟดับใครไปดับสวิตช์เข้าหรือคัตเอาท์ดับอันนั้นแน่มันถึงจะอิเล็กตรอนที่เข้ามาภาคแต่ละตัวที่ให้แสงสว่างแต่ละตัวก็คืออิเล็กตรอนที่มาให้แสงสว่างหรือว่าไอวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกก็คืออิเล็กตรอนแต่ละตัวที่มาภาคเสร็จแล้วดับไปภาคแล้วก็ดับไปคือให้แสงสว่างแล้วก็ดับไปตายไปให้แสงสว่างแล้วดับไปตายไปดังนั้นเนี่ยจิตร่างกายจิตใจเราจึงตายตลอดเวลาให้แสงสว่างภาคดับตายไปภาคดับไปตายไปร่างกายจิตใจเราจึงที่เที่ยงจึงไม่มีเลยครับขอบคุณครับครับขอโอกาสหลวงตาผมขอภาวนาแล้วนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดสมมติว่าหลวงตาอยากให้ผมทำอะไรก็24ชั่วโมงบอกได้ครับขอบคุณครับฝากทุกคนด้วยนะครับประสิทธิ์ประสาทวิชาผมด้วยนะครับรวมถึงแม่ชีด้วยนะครับทำละผิดไปขอโทษด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณปุ๊กครับแต่อย่างเนี้ยไอ้ที่ภาคทุกประการเหมือนอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เขาไปดูบ้างไฟวิญญาณขึ้นมาแล้วมันก็หายไปในใจที่เหมือนหายเข้าไปในใจที่เป็นอวกาศเป็นจักรวาลเป็นความว่างของธรรมชาติมันไม่มีใครไปทำอะไรกับอะไรไอ้ที่มันขึ้นมาภาคแล้วก็หายไปในใจที่ว่างเปล่าภาคแล้วก็หายไปในใจเหมือนไอ้ลูกไฟหรือที่เขายิงไอ้พุไฟวันเฉลิมพระชนมพรรษาปุ๊กกันมาเสร็จแล้วก็พอปุ๊กกันมาพอมันมีแสงสว่างเท่ากับภาคเสร็จแล้วก็ดับไปในใจที่เหมือนกับเป็นความว่างของจักรวาลมันไม่มีใครต้องไปไล่ดับไม่มีใครต้องไปดูละปล่อยวางมันมีแต่ภาคเสร็จก็ดับไปหายไปในใจที่ว่างเปล่าภาคเสร็จแล้วก็หายไปดังนั้นเนี่ยมันอยากกระภาคกระภาคไปเพราะว่ามันภาคไปมันภาคเหมือนกับว่าพอมีกระทบอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันก็จะภาคไอจิตแต่ละดวงก็จะภาคแล้วก็ดับไปจิตแต่ละดวงที่เกิดมาภาคแล้วก็ดับไปดวงตาจะเปรียบเหมือนในบ้างไฟพญานาคที่เป็นดวงที่ลอยมาในแม่น้ำโขงลอยวันออกพรรษาลอยขึ้นมาแล้วหายไปในใจที่เป็นความว่างเปล่าจักรวาลก็จึงเรียกว่าในหนังสือลูกตามหาบัวเล่มหนึ่งที่เรียกว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้อวกาศแห่งจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้มันดังอวกาศแล้วก็มันบ้างไฟวิญญาณอาการที่ภาคเนี่ยแล้วมันเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปหรือเรียกว่าผู้ไฟสีต่างๆสีสันต่างๆที่เขายิงมาเฉลิมพระชนมพรรษาก็ปุ้งขึ้นมาแล้วก็คือให้แสงสว่างเสร็จแล้วก็หายดับไปปุ้งมาแสงดังนั้นจิตของเราเนี่ยจิตวิญญาณขันเนี่ยที่ทำงานร่วมเจตสิกอ่ะหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันก็คือดับไปตายไปดับไปตายไปทุกปัจจุบันไม่มีที่เที่ยงไม่มี
ไม่มีใครต้องไปไล่ดับอะไรและไม่มีใครไปได้อะไรเพราะมีแต่สิ่งที่มีกับสิ่งไม่มีสิ่งที่มีเกิดดับมาในความไม่มีแล้วก็หายไปในความไม่มีสิ่งที่มีเกิดขึ้นมาให้แสงสว่างให้ปัญญาหรือให้ความรู้หรือให้ความโง่ให้อะไรก็ตามมันก็คือเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาในความไม่มีแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครไม่ได้อะไรไม่มีใครมีแต่ธรรมชาติเป็นเช่นนี้เองตถาตาธรรมชาติเป็นเช่นนี้เองถ้าพุทธทาสจะพูดเสมอว่าตถาตามีแต่สิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีหลวงปู่ม่านเปรียตโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านที่เขียนไว้ในขันธวิมุตตมังคีธรรมะว่าอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีสิ่งใดที่มีเนี่ยที่เที่ยงย่อมไม่มีสิ่งใดที่มีมีขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปมีแล้วหายไปเป็นธรรมดาผู้ใดค้นพบความไม่มีนั่นแหละมีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เอ็กเป็นผู้ที่สร้างภาพยนตร์สร้างหนังเนี่ยถ้าสื่อวิดิทัศน์สื่อภาพยนตร์สื่อนะเนี่ยมันถึงใจใจเราเป็นซะก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดประโยชน์ไปช่วยอนันตการลูกตาตายไปแล้วเอ็กตายไปแล้วแต่ที่เอ็กสร้างไว้เนี่ยมันยังแสดงพระสัทธรรมอยู่คู่โลกคู่จักรวาลตลอดไปเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังจะมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบสัจธรรมนี้สิ่งที่เราหลวงตาสอนไว้ที่ท่านทำไว้ให้เป็นวิดีโอสื่อวิดีโอทัศน์เนี่ยถ้าสื่อได้ทำให้ชัดเจนถึงใจแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์เป็นอนันตกาลลูกตามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ทำประโยชน์เนี่ยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรจากพวกท่านจนกว่าจะสิ้นอายุขัยไปเพราะว่าสิ่งที่พูดไว้สิ่งที่แสดงไว้สิ่งที่บอกไว้ก็คือพุทธเจ้าก็ได้ดำเนินมาก่อนพระบรมครูหรือพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกทรงสอนทรงแสดงมาก่อนแม้แต่พุทธเจ้าจะดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว2566ปีแต่พระตัดธรรมคำสอนก็ยังอยู่แม้แต่คนทั้งหลายพระตัดธรรมไม่เข้าสู่ใจคนใจสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่พระสัทธรรมแท้ก็ยังอยู่คู่ตลอดไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัทธพระตัดธรรมแท้คืออะไรพระตัดแท้ไม่ได้หายไปไหนยังเป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตรัสรู้พระสัทธรรมแท้นี้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดายังกิจิสมุทิยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับเป็นธรรมดาอย่างที่ชีปุ๊กได้พูดเนี่ยพวกเราไม่ได้ฟังพระตรัสธรรมไม่ได้น้อมนำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์น้อมนำพระสัทธรรมเข้าสู่ใจแต่เราเอาตัวตนมาฟังธรรมแล้วอยากให้เราเป็นไปอย่างไรหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างไรถ้าจิตดีอาการของจิตใจดีเราก็อยากให้มันเป็นไปถ้ามันไม่ดีไม่ถูกใจเราฟังธรรมเราก็นั่งผักสายอยู่ข้างในเราไม่ได้ฟังธรรมโดยไม่มีเอาอัตตาตัวตนมาฟังธรรมเพราะธรรมชาติแท้ไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสัพเพธัมมาอนัตตาแต่เรากลับฟังธรรมด้วยอัตตาตัวตนคือเดี๋ยวจะเอาไปทำเดี๋ยวเราจะเอาไปทำแล้วเราจะนิพพานเดี๋ยวเราจะฟังเอาไปทำแล้วเราจะนิพพานแต่ท่านไม่ได้ฟังพระธรรมว่ามันคืออะไรสัพเพสังขารนิจจาสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขารทุกขาสังขารเป็นทุกสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมที่เป็นสังขารเกิดดับและวิสังขารไม่เกิดไม่ดับ
ป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสัพเพธัมมานารังอภิเวสายะทำทั้งมวลไม่ควรหลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ท่านฟังธรรมไม่ฟังพระสัทธรรมนี้ท่านเอาตัวตนมาฟังธรรมแล้วก็ดิ้นรนผักสายอาการที่ไม่ชอบใจข้างในแล้วก็ไปดั้งแช่จับอารมณ์นิ่งว่างสบายฟังธรรมได้นิ่งว่างใจสบายอยู่ข้างในบางท่านก็ฟังแล้วพยายามจะเอาไปทำคิดถึงแต่วิธีที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้เรานิพพานในอนาคตเราจะนิพพานเราจะนิพพานในอนาคตมันก็เลยมีนิพพานที่เรายึดถือไว้ในอนาคตและมีตัวเราตั้งแต่บัดนี้เลยและอนาคตที่เราคาดหมายไว้อย่างเนี้ยมันไม่เป็นธรรมแต่มันเป็นอวิชชากิเลสตัณหาของเจ้าตัวเนี่ยมันเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานของเจ้าตัวมันผิดพระสัทธรรมที่พุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้แล้วนำมาบอกเราแต่เรากลับปฏิบัติตรงข้ามพระสัทธรรมปฏิบัติด้วยอัตตาตัวตนอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากสำเร็จแล้วก็รังเกียจดิ้นรนผักใสสภาวะที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจสภาวะธรรมที่ไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้เปลี่ยนไปเราปฏิบัติขัดขวางพระสัทธรรมตลอดเวลาโดยเอากิเลสเอาอัตตาตัวตนเอากิเลสตัณหาของเจ้าตัวมาขวางมาบังพระสัทธรรมแท้คือใจบริสุทธิ์เรานั่นเองทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีใจบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่พุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าอรหันตสาวกจนถึงปุถุชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่มีธาตุรู้ที่เป็นธาตุที่บริสุทธิ์เป็นเรียกว่าใจเดิมแท้นั้นอยู่แล้วในทุกสรรพสัตว์แต่เพราะอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานของเจ้าตัวมาบังจนมองไม่เห็นใจของตัวเองผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานไปถึงใจใครเล่าก็ใจของตัวเองนี่เองแต่ทำไมใจของตัวเองมีอยู่แล้วพระธรรมแต่เรากลับไม่พบมันเพราะว่าสิ่งที่มาบังมันมีกรณีเดียวคืออวิชชาอัตตาตัวตนที่ดิ้นรนทยานอยากนี่แน่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมาบังเสียหมดสิ้นแค่นี้เองที่พระองค์เนี่ยสุภัททะอรหันตสาวกองค์สุดท้ายก่อนที่พระเจ้าจะดับขันธ์มรณะนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าบวชให้องค์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะดับขันธนิพพานสุปัฏฐานได้รับการบวชเสร็จแล้วก็เร่งทำความเพียรเพื่อนิพพานก่อนที่พระเจ้าจะสิ้นลมหายใจออกไปเดินจงกรมวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันวิสาขบูชาพระจันทร์ในวันนั้นสว่างสวยดุจเวลากลางวันแล้วสุปัฏฐานก็ออกไปเดินพิจารณาพระสัทธรรมขณะนั้นเนี่ยมีเมฆมาบังจันทร์สุปัฏฐะถึงคืนการรู้แจ้งขึ้นมาในโผล่ขึ้นมาในใจว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยด้วยอวิชชาอัตตาตัวตนเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราแล้วก็ปรุงแต่งไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเหมือนเมฆมาบังแต่จิตเดิมแท้หรือใจบริสุทธิ์เราเนี่ยเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำเขามีอยู่แล้วไม่เคยหายไปมันเป็นธรรมชาติที่คู่กับจักรวาลของใจไม่เคยหายไปแต่ขณะที่มีอุปกิเลสจรมาโดยอวิชชาตัณหาอุปาทานในปัจจุบันขณะเนี่ยเหมือนเมฆผ่านมาแค่นั้นเองอุปกิเลสไม่ได้อยู่ในใจแท้ใจบริสุทธิ์ได้อุปกิเลสไม่ได้อยู่ในพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำแต่มันเป็นเพียงแค่เมฆที่ผ่านมาด้วยความโง่เขลาด้วยความไม่รู้มาบำบางใจแท้ใจเดิมใจบริสุทธิ์ของตัวเองที่ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำแค่นั้นเองแค่นั้นเนี่ยพอเมฆลอยผ่านพ้นพระจันทร์ไปอวิชชาที่มาบังใจของสุภัททะก็ดับสลายหายไปหมดสิ้นกลายเป็นจิตเดิมแท้ประพัดสอนประพัดสลางจิตตังโดยไม่มีเมฆมาบังใจอีกต่อไปซึ่งบรรลุพระนิพพานก็พร้อมกับที่พระเจ้าก็ดับขันธ์ปรินิพพานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้